สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2558กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะเชื่อว่าณขณะนี้หลายคนก็คงจะอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็หลายคนก็คงจะจับจ้องเกาะติดที่หน้าจอคอยให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์อยู่นะคะซึ่งได้มีการขึ้นศาลในคดีจำนำข้าววันนี้วันแรกแล้วก็ไปด้วยตัวเองด้วยไปแถลงเปิดคดีค่ะมีพยานหลักฐานอะไรมากมายที่จะต้องมีการอ้างกันในฝากฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็พยานบุคคลกว่า70คนแล้วก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้แล้วก็หวังจะได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องนี้แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่คนไทยทั้งประเทศเองก็รอคอยอยู่แล้วก็อยากจะได้เห็นหน้าค่าตาอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยในเบื้องต้นนั้นสามารถที่จะจับกุมตัวได้นั่นก็คือมือวางระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์แล้วก็ท่าเรือสาทรนั่นเองนะคะมาในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แต่ก็ยังไม่ได้มีการฟันธงหรือสามารถระบุได้ว่าชายคนดังกล่าวนั้นเป็นคนที่วางระเบิดหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นหรือถ้าไม่ได้เป็นก็อาจจะเป็นผู้ที่ร่วมขบวนการเมื่อวานนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารได้มีการประสานกำลังเพื่อที่จะลงตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงนะคะในการหาพยานวัตถุแล้วก็บุคคลเพิ่มเติมแต่ในวันนี้ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็ณปัจจุบันที่ได้ตัวผู้ต้องสงสัยนั้นมันบอกอะไรมากกว่าระเบิดที่ราชประสงค์ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตต่อเนื่องหลังจากที่ได้หมดหน้าที่ในการที่จะปรับแก้ของกรรมาธิการยกร่างนั่นก็คือร่างรัฐธรรมนูญหลายคนตั้งฉายาเยอะแยะมากมายอย่างอาจารย์โคธมอริยาล่าสุดเองก็ได้ตั้งฉายาว่าถือว่าเป็นการจับประชาธิปไตยขังไว้นี่คือชื่อของรัฐธรรมนูญนักวิชาการบางคนก็บอกว่าเป็นฉบับหนองในจะหนองในหรือหนองนอกนะคะคุณผู้ชมมีคนออกมาคาดการณ์ค่ะว่าขั้นสปช.เนี่ยผ่านแน่ๆแต่ในขั้นประชาชนที่มีความพยายามในการปิดกั้นไม่ให้กลุ่มคนไม่เห็นด้วยออกมาให้ข้อมูลจะผ่านประชาชนได้ยังไงอันนี้คือข้อยากข้อหนึ่งที่จะต้องทำนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะแม้ว่าหลายฝ่ายหลายสื่อจะหยุดเล่นเรื่องนี้ไปแล้วแต่เราจะชี้ให้เห็นนะคะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายรวมไปถึงการจัดโผในผลครั้งนี้มันบอกถึงอะไรในการเมืองไทยได้บ้างวันนี้เราจะพูดคุยทั้งหมดนะคะกับคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณศรีมาสดใสหล่อขึ้นเลยนะคะโอ้ไปตัดผมตัดผมมาใหม่จะได้ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นอะไปดูกันที่โผการแต่งตั้งนายตำรวจและก็นายทหารที่คุณศรีคุณสุภเกียรติบอกว่ามันสามารถบอกอะไรได้เยอะเลยสำหรับการมันบอกเยอะทีเดียวนะยังไงเพราะว่าไอ้โผเก้าไอ้ที่เอามาประกาศทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28สิงหาคมนะฮะแต่งตั้งโผเก้าแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการ831นายเนี่ยตำแหน่งสำคัญได้แก่พลเอกปรีชาจันทร์โอชาผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกเป็นผู้จัดการทหารบกพลเอกณ อารินิชเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้จัดการทหารเรือ อันเนี้ยก็อย่างโผทบอะไรไม่พลิกแต่สิ่งที่พลิกคือผู้จัดการทหารเรือจากเดิมไม่ใช่รายชื่อคนนี้ไม่ใช่เลยนะแล้วก็มีหลายตำแหน่งที่พลิกเนี่ยที่ต้องไปภายในจริงๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงนาทีสุดท้ายนะเส้นยาแดงฝ่าแปดเลยนะแต่นี่ไอ้ปัญหาเนี่ยเอาผบ.ตร.ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยมันชื่อของคุณพลเรือเอกณรงค์พลณบางช้างผู้ช่วยผบ.ตร.เตรียมทหารรุ่น4ที่เป็นผบ.ตร.ตอนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่แต่นี้เป็นเสทหารเรือซึ่งเป็นผบ.ทร.แทนก็คือพลเรือเอกณอารีนิตเสทร.นะเตรียมทหารรุ่น15อันนี้เท่าที่รู้นี่นะคือคนที่ค้านไปเป็นบรรดาแม่ทัพเรือทั้งหลายค่ะคือกองทัพเรือเนี่ยเราพูดตรงไปตรงมามันศักดินามากคือทหารที่จบโรงเรียนในเรือเนี่ยมันแบ่งกับทหารที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนในเรือค่ะนะอย่างสมมติว่าคุณใหญ่กว่ายศใหญ่กว่าเป็นนาวาโทค่ะนะ
แต่จบแพทย์คุณกินข้าวที่ไหนรู้ไหมต้องกินข้าวท้ายเรืออ๋อเหรอฮะแต่ถ้าจบโรงเรียนเรือเรือตรีคุณต้องกินข้าวหัวเรือโอ้มีการแบ่งกันงั้นเลยมันแบ่งศักดินาขนาดนี้ต้องเข้าใจทีนี้ก็คัดค้านแบบนี้มาถึงคุณณรงค์พลเนี่ยจบจากโรงเรียนเยอรมันโรงเรียนในเยอรมันก็เป็นผบ.ทร.ไม่ได้ไงครับก็เหมือนผบ.ทบ.นั่นแหละก็เหมือนสายวงเทวันไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันเลยนะสายผบ.ทบ.เนี่ยถ้าคุณไม่ได้จบจบร.คุณไม่มีสิทธิ์เป็นนะเป็นอย่างเป็นผบ.สูงสุดเป็นได้นะอย่างคุณสมภพชูศรีไงค่ะจบโรงเรียนปืนใหญ่ทหารปืนใหญ่ของฝรั่งเศสแสงสีโรงเรียนในร้อยแสงสีคือเกณฑ์ต่างกันกับทบกเว้นแต่คุณจะรับประหารมาเป็นอย่างยมปอเนี่ยมาเป็นพบใช่ไหมแต่เป็นขึ้นจริงๆไม่ได้ก็ไม่ยอมให้ขึ้นเคยมีทหารคนหนึ่งก็แข่งกันระหว่างอย่าระบุชื่อเลยนะว่าคนนี้ใครควรขึ้นระหว่างสองคนเราก็บอกง่ายๆเลยไม่ได้คนนี้ไม่ได้เป็นหรอกเพราะหนึ่งไม่ได้จบจบปร.สองจบเวสปอยจบแล้วไม่ได้คุมกำลังอะไรเงี้ยโอ้มันเลยปรากฏอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ปราบม้าปืนเลยเป็นทหารสื่อสารยังได้เป็นผบ.ทบ.คิดอย่างนี้แล้วทำไมอันอื่นเปลี่ยนได้นี้ไม่เปลี่ยนธรรมเนียมไม่เปลี่ยนคือปกติเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยมันต้องมาจากสามเหล่าหลักคือทหารราบหรือทหารม้าหรือทหารปืนใหญ่แต่นี่ไอ้ทหารเหล่าอื่นนี่มันเป็นยากขึ้นยากขึ้นยากอย่างสื่อสารทหารช่างอะไรเงี้ยมันยากที่มาถึงอันนี้ขึ้นแล้วครับเรือเราก็รู้แล้วเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโผนะแต่นี่สิ่งที่จะต้องจับตาคราวนี้มันหมายถึงอะไรคือถ้ามองความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองฝ่ายอำมาตย์เก่ากับฝ่ายอำมาตย์ใหม่ค่ะอำมาตย์เก่าเนี่ยก็ยังมีความเมตตาปราณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่นะมีอะไรเปิดบ้านดูแลได้แล้วอีกคนแต่อีกคนคือบิ๊กป้อมไงที่อย่างที่เคยอธิบายให้ฟังว่าทหารเนี่ยมันแบ่งเป็นกลุ่มเริ่มต้นจากทหารกลุ่มแรกสุดคือพญาพหลไงนัดเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเลยนะพอ8พย90กลุ่มจอมพลผินจอมพลปก็ยึดอำนาจจากคณะราษฎรตั้งเผด็จการทหารขึ้นเลยค่ะนะก็สืบต่ออำนาจมาจนถึง14ตุลา16อำนาจทหารก็เริ่มหมดไปกลายเป็นว่ากลุ่มพลเอกกฤษฎาศรีวราซึ่งเป็นทหารที่ใกล้ชิดกับทางขบวนนะมาเป็นคนที่สืบทอดตำแหน่งมาจากพลเอกกฤษฎาศรีวราคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์แต่วันนี้คนที่เป็นใหญ่สุดในกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วงเทวันแล้วมันกลายเป็นบุรพาพยัคฆ์มันผิดฝาผิดตัวไอ้นี่แหละมันเป็นปมปัญหาอยู่ถ้าเข้าใจอย่างนี้สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ใครใหญ่แบบนั้นอย่างนั้นเหรอคะทีนี้ถ้ามองนี่นะมองการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามองแล้วใครระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านเป็นพี่ใหญ่ของบูรพาพยัคฆ์เลยแต่เดิมใครก็คาดว่าคุณปรีชาจันโอชาจะขึ้นเป็นผบ.ทบ.เพราะว่าคุณประยุทธ์ต้องเป็นนายกเลยค่ะแต่ปรากฏไม่ได้เป็นฮะการเป็นอันนี้หมายถึงว่าฐานทางทหารของพลเอกประวิตรนี่มั่นคงแข็งแกร่งเลยแต่ถ้ามันไม่มั่นคงแข็งแรงนะพลประวิตรเนี่ยซึ่งไม่มีใครเมตตาเนี่ยเพราะมันเป็นคู่แข่งเนี่ยของอมาตย์เก่าเนี่ยมีหวังตายแน่ๆอาจจะเจอคดีไหนสักคดีหนึ่งเจอองค์กรอิสระเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่มีฐานทางทหารเนี่ยไม่มีผบ.ทบ.แบ็กอัพเนี่ยนะมันก็ตายกันเป็นค่ะถ้าแบบนี้ปั๊บถ้ามีอย่างนี้ใครมาเล่นพลเอกประวิตร
พลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดยึดอำนาจเพียงอย่างเดียวก็จบอุ่นใจอุ่นใจแต่จะระแวงไหมคะว่าอาจจะมีข้อหมางใจเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงผมว่ามันไม่น่าจะหมางใจนะเพราะอย่างน้อยตอนอยู่ๆไปเนี่ยก็เห็นน้องตู่จะเอาอะไรพี่ป้อมก็ให้ทุกอย่างหมางใจกับบิ๊กตู่ไม่น่ามีอะไรที่มามองนะมองอย่างผบ.ตร.เนี่ยกรมตำรวจก็พี่ป้อมเป็นคนตั้งของบิ๊กแปะคนตำรวจเอกอะไรนะจากทิพย์ชัยจินดาขึ้นมาเป็นนะแต่ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนะต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคือตำแหน่งสภาเลขาธิการสภาความมั่นคงสมช.เลขาสมช.ค่ะมีการคุณอนุสิทธิ์คุณากรเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน30กันยายนนี้จับตาคนต่อไปจะทหารหรือพลเรือนนะเพราะว่าเปลี่ยนผิดฟ้าผิดตัวเนี่ยเปลี่ยนเอาคุณสวินเปลี่ยนสีเนี่ยออกไปเนี่ยคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักตกเก้าอี้นายกมาแล้วนะค่ะนะปรากฏว่าทุกคนคิดว่าเออมันน่าจะเป็นใครนะเป็นรองเลขาธิการสักคนนะกนกทิพย์ฮะคุณกนกทิพย์รัชตนันเป็นรองเลขาธิการกนกทิพย์นามสกุลอะไรนะคะรัชตนันรัชตนันแต่ปรากฏมันไม่ใช่ฮะค่ะมารู้สึกว่าคงจะเป็นชื่ออะไรนะพลเอกทวีปเนตรนิยมเป็นนายทหารเป็นผู้บัญชาการทหารพัฒนาอันนี้อาจจะมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอันนี้ก็ฝีมือพี่ป้อมโอ้จัดการเองเลยหมดเลยทั้งหมดก็อันนี้เลยให้รู้ว่าเออในกองทัพวันนี้นะใครใหญ่อะโอ้นะคุณสุภเกียรติมองแบบนั้นไหมคะมองเหมือนคุณสีไหมคะดูจากการแต่งตั้งผัวทหารอันนี้แน่นอนแล้วนะคะผัวทหารจากที่เราพูดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะมีการพลิกก็ได้ไม่ว่าจะทหารหรือตำรวจคุณสีมองว่าบอกได้เลยว่าบิ๊กป้อมใหญ่จริงผมเมื่อสักครู่ที่ถามผมควรจะพูดเรื่องอะไรดีผมก็พูดพร่งๆไปแต่ถ้าผมมั่นใจในตัวเองเท่านั้นว่าหัวเรื่องเนี่ยมันน่าจะขึ้นต้นว่าใครใหญ่ในกองทัพไทยตั้งประเด็นกันตั้งประเด็นใครใหญ่ในกองทัพไทยค่ะคือดูลักษณะเท่าที่ปรากฏต่อมหาชนและต่างประเทศเนี่ยใครๆก็ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านที่ใหญ่เพราะเหตุว่ามันมีความเป็นมาเป็นทอดๆเนี่ยเมื่อครั้งท่านเป็นแม่ทัพบกเรียกอย่างราชการกับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ทำการรัฐประหารยึดอำนาจเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารไปนั่นนะเมื่อยึดได้เรียบร้อยอะไรแล้วเราก็แปลงบุคคลสำคัญที่ร่วมกันทำการยึดอำนาจมาเป็นคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่านก็เป็นประธานคสช.ต้องใหญ่นะเพราะว่ายังไงพลเอกประวิตรก็ยังต่ำกว่าเนี่ยนั่นนะเป็นทั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารมาเป็นหัวหน้าคสช.แล้วขณะนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีตำแหน่งสูงสุดทั้งนั้นค่ะคือในลักษณะที่มองเห็นเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็มีตำแหน่งอยู่ในคสช.เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะก็เป็นที่รู้กันนะแต่โดยสภาพความเป็นจริงจากการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งนายทหารชั้นบิ๊กๆบึ้มๆที่เป็นสายคุมกำลังและกำหนดนโยบายของประเทศได้หรืออาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงประเทศขึ้นมาได้เนี่ยค่ะมันน่าจะเข็มทิศชี้ไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะมันน่าจะเป็นงี้ก็คือลักษณะที่เห็นได้ชัดที่เขาวิจารณ์กันอย่างทันสมัยมากที่สุดก็คือตอนนี้คือพลเรือเอกณอาลีนิดเสนาธิการฐานเรือเนี่ยชื่อสั้นๆเลยนะคะณณอารีนิดนี่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือหรือเรียกว่าแม่ทัพเรือดีๆนี่เองตามภาษาโบราณชาวบ้านเรียกนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีหลายอย่างไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงในการคัดเลือกแม่ทัพบกก็ดีแม่ทัพเรือก็ดีเท่าที่ปรากฏมาแล้วนะแต่แม่ทัพอากาศนี่ไม่เคยปรากฏมาเป็นข่าวเราเลยไม่รู้แต่แม่ทัพบกแม่ทัพเรือเนี่ยว่ากันว่า
มีการเปลี่ยนแปลงโผล่ในนาทีสุดท้ายในที่ประชุมของสภากลาโหมเพราะในสภากลาโหมเป็นที่ประชุมสุดท้ายแล้วซึ่งกว่าจะผ่านมาโดยขนบธรรมเนียมประเพณีทหารแล้วจะต้องผ่านขั้นตอนมาเยอะแยะไปหมดนะฮะจนกระทั่งมาถึงที่ประชุมนี้ก็เกือบจะที่ประชุมนี้ก็เกือบจะทำหน้าที่สวดชยันโตให้มันครบถ้วน 100% ดีนี่เองแต่เกิดไม่ใช่กันนะคือการใช้สิทธิ์การใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าพลเอกประวิตรท่านก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเพราะนั้นมันก็น่าคิดว่าเขาอาจจะสืบทอดตำแหน่งอะไรบางอย่างก็ได้นะในกองทัพเรืออันที่จริงก็ได้เสนอไปอย่างดีเลยนะไปเสนอไปอย่างดีเกือบจะได้พลิกประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีผู้ที่จะเป็นแม่ทัพเรือนะฮะเป็นนักเรียนในเรือที่จบมาจากนักเรียนในเรือต่างประเทศได้ค่ะแต่ที่จริงก็แปลกนะฮะคนที่จะเป็นนักเรียนในเรือต่างประเทศเนี่ยนะไม่ใช่ไปสมัครไปได้แล้วต่างประเทศเขารับนะไม่ใช่ฮะโดยมากบุคคลเหล่านี้จะสอบได้ที่1ที่2มาจากโรงเรียนเตรียมทหารที่อยู่ในเหล่าทหารเรือซะก่อนค่ะแล้วเสร็จแล้วเข้าถึงส่งไปเรียนแล้วผู้ที่ยังพลเรือเอกณรงค์พลณบางช้างเนี่ยต้องถือว่าท่านเป็นคนเล่าเรียนเก่งคนหนึ่งจบจากโรงเรียนในเรือเยอรมันโอ้โหอยู่ทั้งหนาวสุดเลยเมื่อผมอายุเด็กๆเป็นนักข่าวผมเคยไปโรงเรียนในเรือเนี่ยโรงเรียนในเรือเฟรนซ์บุกต้องเลยผ่านของหนาวเย็นมากเนี่ยแล้วก็น่ายินดีเพราะโรงเรียนในเรือเนี่ยสมเด็จพระราชบิดาก็จบก็จบจากโรงเรียนในเรือของเยอรมันที่นี่ค่ะแล้วพิพิธภัณฑ์ในเรือที่นั่นนะต้องเรื่องเสนอน่าสนใจมากมันมีพิพิธภัณฑ์ได้อยู่หน้าตึกบัญชาการเนี่ยเข้าไปในนั้นมีพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำเรือรบอะไรเยอะแยะปรากฏว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ในเรือเยอรมันนี่ยอดนะแต่ท่านทราบว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งในเรือเยอรมันพวกนี้เป็นนายเรือประมงเป็นนายเรือเขาเอามาจากนายเรือประมงนี่แหละแล้วเป็นนายเรือเยอรมันผมเข้าไปดูในนั้นเลยซึ่งไม่ได้หมายความว่าพลเรือเอกณรงค์ณบางช้างมาจากตรงนั้นนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆป้าฮะแล้วท่านก็จบจากโรงเรียนในเรือที่มีชื่อเสียงว่าของโลกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยโรงเรียนในเรือเยอรมันที่เฟรนซ์บุกเนี่ยครับค่ะปรากฏว่าเกือบจะได้พลิกประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วปรากฏว่าไม่ได้อ่ะก็ท่านเพราะว่าพลเอกว่ากันว่าพลเอกประวิตรท่านใช้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขในนาทีสุดท้ายก่อนจะมีชยันโตแต่งตั้งโดยเรียบร้อยไปเลยเนี่ยอันนี้ลักษณะอย่างนี้เขาว่าเกิดกับทั้งกองทัพบกด้วยแสดงว่ากองทัพบกถ้าใช้คำว่าพลิกกองทัพบกก็เหมือนกันที่เป็นชื่ออีกคนนึงที่เป็นผบ.ทบ.แต่ว่าการพลิกจากกองทัพบกเนี่ยผมไม่ยืนยันว่าเกิดในที่ประชุมหรือเกิดก่อนที่ประชุมเพราะว่ามันจะต้องมีการซาวเสียงโดยกำหนดประเพณีทหารแล้วเมื่อมาก้าวไปมองมาถึงแม้กระทั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะคือว่าถ้าเผื่อมองสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ย ก็เห็นว่ายังไม่พอว่ากันว่าคุณกนกทิพย์รัชตะวันเนี่ยรัชตะนันรัชตะนันเป็นตัวยืนเลยนะดูว่าเป็นลูกหม้อก็ต้องทำงานมาไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีในเรื่องการข่าวสำคัญของประเทศนะแล้วต้องเก็บเป็นความลับอย่างยิ่งยวดไม่ได้ปรากฏว่าได้แก่พลเอกทวีปเนตรนิยมนะฮะพลเอกทวีปเนตรนิยมซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการของหน่วยทหารพัฒนาทำให้เรามองซ้ำว่าเมื่อเอาพลเอกทวีปเนตรนิยมมาเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็เลขาธิการแล้วก็เพราะนั้นตำแหน่งเบอร์หนึ่งของกำลังพัฒนาทหารพัฒนาจะเป็นใครผมก็เชื่อว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะต้องกำหนดตัวเข้าไปคุม อย่านึกว่าเล็กๆนะฮะเอาออกมาแล้วก็มีคนไปใส่อย่านึกว่าทหารพัฒนานี่ไม่ค่อยมีอะไรไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในสายกำลังใช่ไหมก็ถือมันเกิดเรื่องปัตตานี10กว่าปีถูกปล้นอาวุธไปอ่ะปานี้ยังดึงมาไม่ถึงครึ่งเลยก็เพราะกำลังพัฒนาเพราะกำลังพัฒนาไม่ได้มีจุดเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอาวุธเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่มีคนคิดถึงน่ะดีโอ้โหนี่สำคัญก็ต้องดีเพราะฉะนั้น
ในลักษณะอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเมื่อมองหลายๆอย่างถ้ามองย้อนหลังไปตำแหน่งอธิบดีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งพรุ่งนี้คนใหม่ก็จะต้องขึ้นมารับตำแหน่งเต็มตัวแล้วค่ะนะฮะก็เชื่อแน่ว่าอย่างสิ้นกันยาสิ้นกันยาครับก็เชื่อแน่ว่าท่านเองต้องมีส่วนอย่างสำคัญในการผลักดันให้ขึ้นมาเพราะมิฉะนั้นแล้วจะขึ้นมายากเลยนั่นในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าโดยสภาพความเป็นจริงแล้วก็ถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นหัวหน้าคสช.ก็จริงแต่ว่าโดยในทางปฏิบัติแล้วพลเอกประวิตรท่านก็ต้องมีกำลังเข้มแข็งทหารถ้ามีกำลังเข้มแข็งพูดอะไรแล้วได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะว่ามันจะต้องมีฐานแห่งอำนาจหนุนหลังไม่ใช่คนมายืนมือเปล่าตะเบะท่านไม่ใช่ต้องมีฐานแห่งอำนาจหนุนหลังที่ก่อให้เกิดความเกรงๆกันบ้างพอมีก็จะยุ่งอ่ะทีเพราะมันต้องไม่ธรรมดาค่ะนะฮะในลักษณะอย่างนี้เองผมจึงเชื่อว่านะในขณะนี้ใครใหญ่ในกองทัพไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่แหละครับฟันธงทั้งสองท่านเลยนะดูนี่ดูงานวันเกิดท่านสิที่วางกระเช้าผลไม้ยังไม่มีที่วางเลยมูลนิธิคุณสุภเกียรติบอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นให้คิดว่ามูลนิธิเล็ก คนจะได้ดูแน่นนะคะทั้งสองท่านก็มองตรงกันนะคะว่าใครใหญ่ในกองทัพนั่นก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลายคนคงคิดตามนะคะบอกว่าถ้าสมมติรู้แบบนี้ว่าใครใหญ่ในกองทัพเนี่ยคนที่จะไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการปรองดองเพื่อการปฏิรูปเนี่ยคงไม่ต้องไปยื่นใหม่ถามแค่พลเอกประยุทธ์แล้วล่ะอาจจะต้องไปถามพลเอกประวิตรด้วยก็เป็นได้นะคะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะบางคนกระโดดข้ามฉอดสปช.ไปแล้วนะคะเชื่อขนมกินได้ว่ายังไงก็ผ่านแต่ในหนทางของประชาชนสิจะทำกันแบบไหนยังไงถึงจะทำให้ประชาชนรับได้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายของหยิบข่าวมาคุยเรามาดูมุมวิเคราะห์ของคุณสุภเกียรติกับคุณศรีกันบ้างนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญที่คนออกมาตั้งฉายาให้เยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายถ้าดูในยักษ์ความหมายแล้วล้วนแล้วแต่ไม่ดีแน่นะคะท้ายที่สุดแล้วจะกระโดดข้ามช็อตสปช.แล้วก็มองที่ประชาชนเลยหรือเปล่าตอนนี้ค่ะคุณศรีก็สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นี่นะ220คนใช่ไหมค่ะเขาจะโหวตวันที่6กันยายนจะรับหรือจะคว่ำตอนนี้คนก็มองข้ามแล้วเพราะว่าเหตุผลที่มองข้ามเพราะอะไรนะแม้จะมีคุณวันชัยสองร้อยห้าสิบคนค่ะคุณศรีจำนวนนะคะ250คนสปช.จะมีใครบอกว่าคนนั้นจะเอาวีกี่กลุ่ม8กลุ่ม9กลุ่มอะไรงี้นะแต่เขาบอกทั้งหมดมันมาจากไหนมาจากแม่น้ำห้าสายอะไรที่ค้านอย่างคุณสมบัติทำรงไทยวงค้านค้านเรื่องโอ้ไอตัวคำปารภไม่สมบูรณ์มาค้านที่ไม่ใจเขาก็เชื่อเด็ดขาดว่ามันผ่านแล้วผ่านเกิน200ด้วยโอ้จริงเหรอคะผ่านเกิน200เด็ดขาดถ้าเกิน200นี่ต้องมีเสียงของสปช.การเมืองกฎหมายกระบวนการยุติธรรมด้วยนะฮะตอนนี้เลยปัญหาที่มองที่เขาจับมองตามองตอนนี้คือมองท่าทีของฝ่ายการเมืองละยังไงคะก็ตอนนี้ดูพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยเนี่ยท่าทีเป็นยังไงไม่เอาประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยคือไม่เอานะเห็นตรงกันเป็นครั้งแรกนะเนี่ย นะถือว่าเป็นความปรองดองบอกว่ายิ่งรักบอกว่ารับไม่ได้กับร่างรัฐธรรมนูญเพราะไม่ยึดโยงประชาชนเหมือนอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่แต่แม่อำนาจประชาชนอยู่แล้วมันไม่สุขสบายไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่ต้องมีกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อตัดสินใจแทนแม้ในยามวิกฤตเพราะสิ่งที่ดีที่สุดของระบบประชาธิปไตยที่อารยประเทศยอมรับคือความเชื่อมั่นในประชาชนและการใช้คืนอำนาจการตัดสินใจกลับให้ประชาชนเป็นทางออกของประเทศคือเมื่อเราไปมีปัญหาเนี่ยในระบบประชาธิปไตยมีปัญหาอะไรคุณไปถามประชาชนเลยใช่ไหมเหมือนอย่างที่ประเทศไหนเกาหลีสองวันเขาเลือกตั้งแล้วญี่ปุ่นก็มีปัญหาแล้วถ้ามีปัญหาปั๊บมากๆเขาก็เดี๋ยวก็เลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินคุณจตุรนฉายแสงบอกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปัญหาหนักที่สุดคือของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการยุทธศาสตร์เ
มันเป็นการให้อำนาจเบ็ดเสร็จเข้าจัดการปัญหาบ้านเมืองต่อคปป.โดยไม่ต้องมารับผิดชอบต่อรัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบได้ถือเป็นการยึดอำนาจหรือรัฐประหารโดยไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญยิ่งจะทำให้ประชาทั้งประเทศชะงักงันความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจะกลายเป็นวิกฤตไม่มีเสถียรภาพและมีทางออกยอมรับของนานาชาตินะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์และตัวคุณอภิสิทธิ์เองขอให้สมาชิกสปช.โหวตความร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดูสาระมีการใส่เรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสร้างปัญหารัฐซ้อนรัฐเกิดความขัดแย้งในอนาคตเป็นปัญหาต่อระบบประชาธิปไตยหากคสช.ปล่อยให้สู่การเลือกตั้งบ้านเมืองจะกลับไปสู่ความวุ่นวายแน่นอนนี่เห็นตรงกันแล้วนะคุณประสิทธิ์บอกว่าหากสปช.ผ่านร่างนี้จะนำไปสู่การทำประชามติจะสร้างปัญหาและความรุนแรงจังขึ้นมองไม่เห็นว่าจะช่วยประเทศเดินหน้าหลุดพ้นปัญหาเดิมได้อย่างไรนะบอกว่าแม้การที่แกนนำสองพรรคการเมืองใหญ่จะออกมาสารเสียในทิศทางเดียวกันเคยคว้านรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียมากมายต่อการโหวตรัฐธรรมนูญของสปช.เลยทีนี้แต่สิ่งที่เรารู้คือตอนนี้ทางคสช.เขาต้องการอะไรเขาต้องการอันนี้ต้องการอะไรคะร่างที่คุณประวันศักดิ์ร่างนางงามนี่แหละแสดงว่ารับแน่นอนผ่านชัวร์โอ้โหเท่าที่รู้ก็มีการระดมลากเอาคนเสื้อแดงเอาใครต่อใครจะมาทั้งประเทศมาอบรมสั่งสอนให้มีความคิดเป็นประชาธิปไตยก็มีสปช.บางท่านที่บอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้ออกจากประเทศไทยไปซะใช่ไหมก็คิดว่าประชาชนบางคนเขาก็เบื่อหน่ายเหมือนกันเขาก็อยากเห็นมีการเลือกตั้งอยากได้มีผู้แทนดูแลบ้านประโยชน์เขาบ้างไม่มีใครดูแลเลยตอนนี้ข้าวขายได้ไม่ได้น้ำมีไม่มีมีใครดูมีคุณประพัฒน์โพธิ์สุทนอะไรเงี้ยไปดูอยู่นะแต่สิ่งที่เสี่ยงต่อร่างรัฐธรรมนูญยิ่งกว่าคือการลงประชามติเนี่ยเขาบอกอันนี้แหละเพราะเมื่อเสียงของขั้วการเมืองไหลทิศทางเดียวกันมันย่อมจะส่งผลให้การตัดสินใจของฐานเสียงของพรรคการเมืองต่างส่งให้ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอันนี้เพิ่มขึ้นจะส่งให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะแท้งหรือไม่แท้งเนี่ยนะมันอันนี้การสู้กันหนักต่อไปนี้เราต้องดูละนะบางรัฐนูนฉบับนี้อย่างพญาไม้ตั้งไทยรัฐนูนผีดิบใช่ไหมผีดิบอาจารย์โคธมตั้งรัฐนูนอะไรนะจับประชาธิปไตยขังขังมีคนอื่นไหมก็มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งบอกน้องในแล้วก็คุณใบตองแห้งชื่อว่าหัวหอมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ขอไปหอมหัวใหญ่นะทีนี้คุณประวันศักดิ์บอกรัฐนูนเนี่ยฉบับนี้มันเหมือนนางงามจะไปผ่าท้องผ่าไส้มาดูได้ยังไงต้องดูภาพรวมมันนางงามจริงหรือเปล่านางงามสวยแต่รูปจูบหอมไหมอันนี้มันต้องถามกันนะ6กันยายนสปช.ทั้ง247คนจะได้โหวตลงประชามติผลออกมาอย่างไรตามใจแปะค่อนข้างแน่คือผ่านแน่ๆไม่ถึงถล่มทลาย220เสียงตามสปช.ของบางคนอ้างแต่เชื่อว่าเกิน200นะฮะและอย่างนั้นที่สุดเกิน124คนใช่ไหมแน่ๆค่ะแต่นี้ปัญหาว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะไหวไหมพอเราไปถึงถ้าเราดูในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยมันไม่มีสิ่งอะไรที่เรียกประชาธิปไตยเลยนะฮะเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยสว200คนมา123คนมาจากการแต่งตั้ง7คนให้ประชาชนเลือกตั้งค่ะนะกำหนดกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปการปกครองหรือคปป.ก็มีอำนาจเหนือรัฐบาลเหนือรัฐสภาเหนือการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งเรื่องนี้คุณวิษณุเองก็ยอมรับว่ามีข้อเสียอยู่แต่ไม่ขอพูดถึงเขาเลยบอกคุณช่วยบอกด้วยสิว่ามันดีข้อเสียข้อดีไงอย่างคุณญาติวีรชนใช่ไหมฮะไม่คุณนัทวุฒิใส่เกลือท่านบอกเลยหลายคนออกมาเรียกร้องค่ะบอกว่ามันจะการต่อต้านรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามทำก็ดีกว่าปล่อยให้ไปโค่นที่ประชามติเสียเงินสามพันล้านเสียไปทำไมเอาเงินมาทำอย่างอื่นเยอะแยะค่ะควรที่จะคว่ำตั้งแต่ชั้นสปช.ละบอกพรรคเพื่อไทยมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะทำให้รัฐบาลหลังเลือกตั้งมันอ่อนแอเป็นเป็ดง่อยเนื่องจากมีคปป.แฝงมา
ครอบงำเชิงอำนาจบริหารรัฐบาลที่มาจากประชาชนอีกชั้นหนึ่งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่รับไม่ได้เพราะไม่ได้ยึดโยงประชาชนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยืนยันไม่เห็นด้วยแม้จะมีคปป.เพราะกับการมีคปป.พวกการสร้างปัญหารัฐซ้อนรัฐเป็นปัญหาต่อระบอบประชาธิปไตยทำให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตจึงเห็นว่าสปช.ต้องคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทีคุณอภิสิทธิ์เรียกร้องให้สปช.คว่ำเราก็ดูที่คุณอภิสิทธิ์จะเรียกร้องสปช.ได้หรือเปล่านะแต่พรรคการเมืองใหญ่ซึ่งมีฐานเสียงทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์กว่าครึ่งหนึ่งประเทศเนี่ยเขาจะทำยังไงอันนี้ทางคสช.ที่เป็นเจ้าของเรือแปะเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาก็ต้องดิ้นรนเต็มที่แหละผมเชื่อว่าการทำให้ประชาปฏิผ่านเนี่ยมันจะยิ่งหนักกว่าสมัยปี2550นะค่ะตอนนั้นมีการประกาศกฎอัยการศึกอยู่20กว่าจังหวัดนะฮะดูขนาดว่าพอพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ค้านเนี่ยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกไงไหมค่ะเขาไม่มีสิทธิ์มาเสนอใครเขามีสิทธิ์เสนอหรือค่ะเขามาเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการในวันนี้หรือ นักการเมืองไม่เกี่ยวที่ให้พูดเนี่ยเก่งแล้วปกติไม่ควรให้พูดผู้มีคดีหลายคนออกมาพูดไม่กลัวอะไรกันเลยคดีความก็เยอะแยะไปหมดกลับไม่กลัวอะไรสักอย่างคุณวิษณุเครืองามก็บอกว่าเนี่ยได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องประชามติแล้วเห็นว่าการที่จะใช้ไลน์ใช้อะไรพวกนี้มันผิดกฎหมายนะผิดคำสั่งคสช.ถ้าเป็นลักษณะที่ไม่สุภาพข่มขู่ไม่ได้ผมว่าถ้างั้นเอางี้ได้ไหมคุณวิษณุคือไม่ต้องลงใช้มติแต่ให้มีอย่างเดียวคือรับอ๋อไม่ต้องมีคำถามอย่างอื่นไม่มีคำถามหรืออาจจะให้เป็น2ช้อยเหมือนเดิมช้อยที่1ก็คือรับกับช้อยที่2รับมากหรือรับน้อย จะไม่ต้องมางัดกฎหมายหรือหาวิธีคิดแทนให้มันยาก ใช่ไหมคะ นี่คือสิ่งที่คุณสีกำลังจะบอกนะคะว่าทิศทางในฝากฝั่งการเมืองเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในคสช.เนี่ยเราจะรับรัฐธรรมนูญพีดิบนี่หรือเปล่า นะคะ คุณสุภเกียรติบ้างค่ะแนวทางที่คิดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในขั้นสปช.แล้วก็ประชาชนจะเป็นแบบไหนยังไงผมอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือฉบับก่อความบันไลคนไทยจะลุกขึ้นฆ่ากันค่ะว่ามันเป็นฉบับถ้าผ่านมาครบถ้วนกระบวนการเนี่ยมันเป็นการเป็นรัฐธรรมนูญฉบับขอเหยียบอกปกครองนานๆโอ้โดนมากค่ะโดนใจวัยรุ่นเลยนะคะคำนี้ขอเหยียบอกปกครองนานๆค่ะคือแล้วจะยังไงเนี่ยผมก็หมดหวังสภาปฏิรูปแห่งชาติไปแล้วนะฮะเพราะว่าท่านนั้นประกอบด้วยนักปราชญ์เยอะแยะไปหมดนะฮะ250คนแต่ขณะนี้เหลือ247คนนะฮะเพราะว่าสาเหตุที่หมดหวังนะครับผมคิดว่าเพราะว่ากำเนิดการเกิดมาของท่านเนี่ยมันเกิดมาจากคสช.เกิดมาจากการรัฐประหารยึดอำนาจนะฮะปูนบำเหน็จให้ท่านทำงานเดือนละแสนกว่ารายได้ประกอบอย่างอื่นต่างหากทำ10เดือนก็กว่าล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นอุดมคติมันอาจโบยบินไปนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะรู้ทุกคนนะแต่ท่านจะพูดเป็นอย่างอื่นสักอย่างจะทำไมผมจึงคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องผ่านแน่ๆยิ่งในระหว่างที่ผมพูดกับคุณเนี่ยปรากฏว่าแว่วๆมาตั้งหลายวันแล้วบอกมีการวิ่งเต้นกันครั้งใหญ่เลยพยายามรวบรวมนะซึ่งก็เขาเชื่อกันว่าโดยเฉพาะทางฝ่ายทหารเนี่ยใช้ทหารเยอะๆเนี่ยไปเข้าไปเป็นล็อบบี้ยึดหมดเลยปรากฏว่าเชื่อว่าจะต้องผ่านเกินกว่า200คนโอ้โหคือถ้า200นี่คือนะแทบจะไม่มีใครไม่เห็นด้วยคือแทบจะไม่คือคิดกันว่าถ้าเพียงแต่เกินกว่า224คนขึ้นไปก็ต้องผ่านแล้วเนี่ยนะ124คนขึ้นไปผ่านแล้วแต่ว่านี่คือจะ200แต่นี่ก็คิดว่า200แน่ๆเพราะว่าอำนาจการวิ่งเต้นของคนใส่เสื้อสีเขียวซะอย่างจะทำไมเนี่ยกำลังมาแรงแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเพราะว่าผมเรียนว่า
รัฐธรรมนูญฉบับรัฐธรรมนูญฉบับ สร้างก่อความบันไลประชาชนคนไทยจะลุกขึ้นฆ่ากันเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ที่ต้องการให้อยู่ได้ในรักษณะนี้นะเพราะว่าเขาเองก็รู้ว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ว่าเราจะยืมชื่อเสื้อคลุมประชาธิปไตยมาคลุมไปหน่อยขณะนี้เขามองไปถึงว่าจะต้องให้ผ่านในขั้นประชามติต้นปีหน้าไปแล้วนะฮะผมก็ยังแปลกใจนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยประมาณ44ล้านคนค่ะท่านมั่นใจแล้วหรือว่าท่านจะต้องหาพรรคพวกของท่านมาให้ได้เกินกว่า22ล้านคนมันถึงขึ้นไปนะค่ะซึ่งผมก็รู้สึกเสียดายเงินอย่างมากถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรเสียเงิน 3,300 ล้านบาทในขณะที่เราจนกรอบยอบแย่ไปแล้วเนี่ยเพื่อจะลงประชาให้ประชาชนลงประชามตินะซึ่งฝ่ายที่คิดไปถึงชุดเสนาธิการที่วางแผนอย่างเงี้ยเขาหวังว่าถ้าทำตามขั้นตอนไปแล้วเนี่ยอาจจะสำเร็จได้เมื่ออาจจะสำเร็จได้ก็ต้องเหยียบอกบังคับปกครองไปอีกนานแน่นอนนะเพราะในลักษณะนี้ผมเชื่อว่าแต่สำหรับผมเองแล้วผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าประชาชนคนไทย44ล้านคนเนี่ยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยจะเห็นด้วยตั้งครึ่งหนึ่งคืออะไรที่ได้มาด้วยการบีบบังคับเนี่ยนะฮะหรือได้มาด้วยการซื้อเนี่ยมันไม่ยั่งยืนเพราะว่าอะไรที่เกิดจากแรงศรัทธาความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนเนี่ยมันอยู่มากกว่าถ้าลักษณะอย่างนี้จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังไปอีกนานนะฮะทั้งเศรษฐกิจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใครๆเขาก็ไม่อยากคบค้ากับเราทั้งนั้นเองซึ่งเสียดายมากเพราะนั้นผมเชื่อวันที่6ผ่านแน่นอนอีกอาทิตย์เนี่ยแต่ว่ายังสงสัยอย่างมากท่านแน่ใจแล้วหรือว่าท่านลงประชามติท่านหาสมัครพรรคพวกได้เกิน22ล้านคนผมยังสงสัยทีนี้เป็นประเด็นใหญ่มาดูฟังคุณสมบัติธำรงธัญวงศ์ท่านพูดคำหนึ่งประธานกรรมาธิการการเมืองสปช.ค่ะบอกเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ได้กินแกลบนะครับอะไรกินแกลบฮะหมูกินแกลบนะบอกสปช.เนี่ยมันด่านเล็กแต่ด่านใหญ่น่ะคือประชามตินะเขาจะประชาชนมองยังไงนะครับอันนี้ประชาชนไทยไม่ได้กินแกลบแต่ท่านเชื่อมั่นอย่างนั้นนะนะแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะมองเหมือนกับคุณศรีคุณสุภเกียรติเหมือนกันนะเพราะว่าเชื่อว่าในขั้นของสปช.เนี่ยผ่านแหละแต่ว่าในขั้นของประชาชนเนี่ยจะทำยังไงถึงจะให้ผ่านเพราะว่าดูท่าทีก็มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าไปเช็คเสียงในสองพรรคใหญ่ที่มีฐานเสียงของประชาชนเยอะเนี่ยคือต่างก็เห็นตรงกันว่าไม่เอากับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ก็ดูแล้วนะคะว่าเกมต่อไปจะมีการเดินกันแบบไหนยังไงประเด็นสุดท้ายเหลือ3นาทีเองค่ะทั้ง2ท่านกับเรื่องของมือระเบิดค่ะหน้าตาบางคนบอกไม่เหมือนกับในวงจรปิดเลยแล้วก็การแถลงของคสช.ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยอยู่ดีๆมีเสื้อเกาะระเบิดเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็ได้ออกมาแก้ต่างกันว่าไม่ใช่ก็สื่อเนี่ยเอาไปขึ้นเองทั้งที่ขึ้นโดยทางคสช.เองเนี่ยนะคะก็เลยหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วที่จับได้เนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยใช่หรือเปล่าหรือมันเป็นประเด็นไหนยังไงคะคุณศรีเอาเงี้ยนะเอาผ้าหัวน้องพิมพ์เช้าเนี้ยไทยรัฐเลยขยายผลจับอีก4ปาเลสไตน์สารระเบิดเพียบในอพาร์ตเมนต์เดลินิวหมายจับต่างชาติอีก3วงจรปิดร่วมแก๊งบื้มกราบถล่มกรุงมติชนบอกค้นหอพักมินบุรียึดเอกสารบื้มล่าจับอีก3โด่งยันอาเดมไม่ผิดกฎทีนี้มันมีอันหนึ่งอธิบดีตำรวจแถลงเรื่องนี้นะค่ะผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้จัดการผู้สื่อข่าวผู้หญิงก็ถามว่าได้จับแพะหรือเปล่าคะผู้ชายค่ะคุณศรีผู้ชายหน้าตาดีทีเดียวเชียวแหละค่ะถามบอกว่าได้จับแพะหรือเปล่าท่านปริ๊ดไล่ออกกลางวงเลยค่ะออกไปเลยคนไทยหรือเปล่านะทีนี้ไอ้ปัญหาที่ต้องพิจารณาคือเราต้องมองภาพรวมนะเอ๊ะอยู่ๆมันจับได้ง่าย
คุณยิงรู้ไหมกรุงเทพหรือประเทศไทยเนี่ยมันตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วสมัยก่อนยังไม่มีกับจีนนี่เราเป็นแหล่งกรมราชการสื่อราชการลับก็อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเมืองไทยมาสมัยนี้ผู้ก่อร้ายทั่วโลกถ้าอยากหลบที่ไหนมาคุณจะก่อการร้ายที่ตุรกีคุณก็มาหลบอยู่เมืองไทยนี่แหละที่ทุกคนก็รู้ทีนี้จับหลักง่ายๆนะคุณจับได้นี่โอ้โหมีระเบิดเต็มโอ้โหไอ้นี่มันฉลาดมากขนาดนี้เลยต้องเอาระเบิดซุกไว้กับตัวเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นจะได้มีหลักฐานครบอ๋อหลักฐานครบไอ้เนี่ยคือทุกคนหน่วยสื่อประการลับของเราก็รู้ว่าไอ้ผู้ก่อร้ายระหว่างชาติที่เข้ามาซุกในเมืองไทยมันเป็นใครบ้างมันอยู่ที่ไหนบ้างก็รู้อยากจะจับเมื่อไรมันจับได้ง่ายๆมันและจะก่อการที่ไหนด้วยใช่ไหมสมมติว่าคุณจะก่อมาเลเรื่องอะไรมันไปอยู่ที่กัลันตันโลกก็ต้องใช้ประเทศข้างเคียงอันนี้เราเข้าใจที่เรามองเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะเราก็มองอย่างตุรกีประโคมข่าวเลยนะฮะมีแต่ก่อนมีว่ามีเกรวูฟใช่ไหมหมาป่าสีเทาใช่ไหมว่าเป็นกลุ่มนั้นอีกอันหนึ่งฟันธงอาจเออเกเนคอนก็ได้มีมันเยอะแยะหมดก็เลยไม่รู้กลุ่มไหนหรอกนะก็ทั้งหมดมันอยู่ในกลุ่มในตุรกีแต่คนนี้เขาบอกว่าไม่ใช่มีพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตปลอมทั้งนั้นก็เลยและเวลามันถูกจับเขาบอกเขายังงงคนถูกจับยังงงๆมาจับผมทำไมคืองงไม่พอนะคะเจ้าหน้าที่สถานทูตของตุรกีก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกันก็ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันคือสถานทูตทุกประเทศทั่วโลกที่อยู่ที่ไทยเนี่ยค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ไปพูดคุยไม่รู้ว่าภาษาที่ใช้เป็นภาษาอะไรด้วยนี่คือสิ่งที่หลายคนกำลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะนี่คืออะไรคุณสุภเกียรติพอจะปิดท้ายได้สักหนึ่งนาทีไหมคะกับประเด็นนี้คนที่ถูกจับได้เนี่ยฮะเป็นตัวจริงแต่ในคดีอื่นครับผมว่าหน้าตาเพียงนี้ก็คงจะเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยฮะล่ะฮะเพราะว่าชาวตุรกีจริงๆมันสูงใหญ่อย่างกับฝรั่งนะฮะมันไม่ใช่ลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะให้ผลข้างเคียง1การเป็นแหล่งใหญ่ในการทำพาสปอร์ตขายเถื่อนเนี่ยอาจจะรีบหนีจากประเทศไทยไปโดยตรง2ใครที่เห็นว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์คอยหลบอาจจะรีบหนีไปโดยตรงเลยนะฮะแล้วบรรดาการก่อการกำลาบทั้งหลายแหล่เนี่ยนะผมก็คิดว่ามันก็ต้องเพ่นไปลักษณะนี้ผมจึงเชื่อว่าจับตัวจริงใช่แต่ต้องสืบไปได้ว่ามันเป็นคดีอื่นไม่น่าจะตรงกับคดีวางระเบิดจริงๆแล้วเป็นคดีที่ก่อนในไทยหรือเปล่านะคะก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่พิสูจน์นะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ให้กำลังใจในการหาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองท่านทิ้งไว้ก็คือประเทศไทยคือสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสุภเกียรติธารณกุลคุณศรีอินทปตีและดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ